ลูกดอกจรวดภาค3ตอนที่88จากบทประพันธ์ของสิงขรเจ้าหนุ่ม 3-4 คนเข้ามารุมล้อมทันทีเมทินีนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ไขว่ห้างเสียแล้วก็แย้มยิ้มไม่สะทกสะท้านผิวเจ้าเอาขมิ้นทาไว้เหรอแม่หญิงไม่หรอกมันเป็นมาแบบนี้เองสวยไหมหนุ่มคนเทนแหลมหน้าเข้ามาสั่นหน้าไม่ผิวแบบนี้น่ากลัวเกลี้ยงไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีรสชาติแล้วเจ้าล่ะสั่นหน้าอีกคนไม่ไหวเกลี้ยงเป็นผิวงูอีกหน่อยเป็ดของออกหมดอารมณ์เราจริงๆมันคนนั้นสูดดมใกล้ๆเมทินีไม่ยอมขยับหนีปล่อยให้มันดมแม้รู้สึกจั กจี้สุดประมาณก็ทนเอาไม่ไหวกลิ่นแบบนี้เราหมดอารมณ์ไม่เหมือนกลิ่นสาวๆเมืองเราเลยทำไมเดี๋ยวไม่ซึ้งๆที่จ้าพนมทำท่าจะขยับให้สะดวกไม่ต้องแค่นี้เราก็รู้แล้วมันผิดกลิ่นเราสามคนตัดไมตรีละคนที่สี่เอื้อมมาลูบคลำก้นงามเบาๆอดีตพรานสาวกลั้นใจแทบแย่และไม่ยอมขยับหนีกระทั่งมันคนนั้นหยุดโลบไล้ใส่หน้าเดียบอกตรงๆแม่หญิงต่างแดนไม่สร้างอารมณ์ให้พวกเราเลยกลิ่นดมแล้วก็ไม่ขึ้นเนื้อหนังก็เกลี้ยงเป็นงูเราลูบไล้ไม่เจอขนสักเส้นแล้วจะเกิดอารมณ์ได้ยังไงเนี่ยเจ้ากลับไปนอนที่บ้านพญาหนอเถอะไปไม่ต้องมาอยากหืนกับเขาหรอกเจ้ามันไม่มีดีกรีอะไรเหรอดีกรีอ้าวก็หมายถึงแม่หญิงที่ผู้ชายไม่อยากจะหืนด้วยนะสิอ๋อไม่เซ็กซี่นั่นเองแล้วเพื่อนเราสองคนนี่ล่ะพอจะมีดีกรีไหมต้องพิสูจน์อุ๊ยเมทินีขยิบตาให้สองสาวทั้งสองจึงสงบปากสงบคำเพราะเริ่มมองเห็นอะไรลางๆแล้วหนุ่มคนหนึ่งเข้าไปลากแขนที่ดานนั้นออกจากเกี่ยวก้อยกอดรัดกับสุกัญญาเพราะความกลัวแก้ผ้าเองหรือจะให้พวกเราแก้ให้แก้เองจ้าบอกเสียงสั่นเมื่อเห็นเมทินีปลอดภัยไปแล้วเธอจึงเอาอย่างเพราะไม่ใช่คนโง่จากนั้นร่างขาวจั๊วตามแบบฉบับหมวยก็ปรากฏต่อหน้าของทุกคนแถมรูปร่างอวบอัดอิ่มไปเสียทุกอย่างพวกมันทั้งหมดถึงกับพังอ่ะหลายคนหลุดปากดังๆเกลี้ยงเป็นงูลอกคราบอีกคนหนึ่งแล้วมันสองคนขยับเข้ามาลูบต้นขาอวบของธิดา นันซึ่งเธอจำจากท่าของเมทินีได้คือทำตัวแข็งทื่อเกรงกล้ามเนื้อให้ตึงๆไม่ผิดรูปต้นกล้วยหมดอารมณ์ว่าขาวยังกระหยวกกล้วยชั้นในแถมเย็นจี๊ดเป็นหินไม่ไหวไม่มีดีกรีสายหน้าแล้วก็ถอยไปพร้อมๆกันอีกสองคนใช้จมูกร่อนดมตั้งแต่ด้านหลังหมวยสาวกลั้นใจสุดเหยียดจนกระทั่งมันทั้งสองทำจมูกฟุตฟิตสายหน้ากลิ่นไม่เอาไหนดมแล้วหมดดีกรีเจ้าหมดหวังที่จะสนุกแล้วไม่มีใครเขาเลือกเจ้าล็อกแม่หญิงต่างแดนเนี่ยไม่มีดีกรีสักคนที่ด้านนั้นแอบถอนใจยาวเหยียดเพราะสอบไม่ผ่านเนื่องจากกลิ่นไม่ต้องจมูกหนุ่มหน้าหมาถึงคราวสุกัญญาบ้างแล้วหญิงสาวสั่นพับๆรีบถอดเสื้อแสงพอรู้อะไรเป็นอะไรดีเจ้าประคุณขอให้ผ่านเอ้ยไม่ผ่านแบบองค์หญิงกับคุณนันทีเถอะหุ่นคุณนิดสวยจริงๆแบบนี้ขึ้นเวทีประกวดสบายเลยดูข้างนอกก็รู้ค่ะคุณนันและจะไม่ผ่านอย่างเราไม่ค้าองหญิงไม่รู้สิเดี๋ยวก็รู้เมทินีกับธิดานันยืนมองให้กำลังใจสุกัญญาอยู่ซึ่งโดนสามหนุ่มรุมดอมดมหญิงสาวยึกยักไปมาใบหน้าแดงกล่ำพยายามทำตัวแบบสองสาวที่ผ่านไปด้วยดีแต่ไหนเลยจะกลั้นได้กลิ่นใช้ได้ว่ามีดีกรีอุ๊ยสุกัญญาเข่าอ่อนนั่นแปลว่ามันชอบกลิ่นเข้าให้แล้วมันลูบไล้บริเวณช่วงขาสวยราวกับงาช้างว้าเกลี้ยงเหมือนต้นกล้วยอีกแล้วเกลียดจริงๆแม่หญิงต่างด้าวเนี่ยทำไมไม่มีขนตามช่วงขากันเลยสู้สาวเมืองเราไม่ได้มีขนขึ้นทั่วลูบไล้ได้ดีมีดีกรีกว่านี่ลูกต้นกล้วยหรือลูกงูลอกคราบใหม่ๆชัดๆไม่มีอารมณ์เลยพละไปทีละคนสองคนเพราะผิวเกลี้ยงขาวนวลเนียนขนาดช่วงขาขององค์หญิงเมทินีมีไรขนอ่อนปกปวยน่ารักน่าโลภจะตายพวกมันยังบอกว่าไม่มียิ่งช่วงขาของสุกัญญามีแต่ความอวบและนวลเนียนละไมพวกมันยิ่งเมินไวขึ้น
พละไปแล้วก็มีเข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งรออยู่วงนอกและไม่ฟังเสียงจมูกร่อนหากลิ่นที่พวกมันต้องการกลิ่นพอไปได้แต่เนื้อเย็นเจี๊ยบเหมือนหินผาแถมเกลี้ยงอีกต่างหากไม่สนโว้ยไปหาแม่หญิงเมืองเราดีกว่าหนุ่มใจร้อนคนนั้นพล่องขึ้นสิบกว่าคนที่สุกัญญายืนเป็นหุ่นให้พวกมันคัดเลือกจนไม่มีใครสนใจอีกเพราะเนื้อตัวเกลี้ยงเกลานวลเนียนไม่เป็นที่โปรดปรานของหนุ่มเมืองนี้คุณพระคุณเจ้าช่วยสุกัญญารีบนุ่งผ้าผ่อนละล่ำละลักเสียงดังด้วยความดีใจสุดขีดที่ทุกอย่างผ่านไปอย่างใจหายใจคว่ำและก็อดกลั้นแทบจะเป็นลมเป็นแล้งเพราะถือว่ารอดตายแล้วลิยามพวกนี้หาว่ากลิ่นเราไม่เซ็กซี่นี่แหละวอยเซ็กซี่ที่ถดแล้วทิดานันตะโกนตามหลังเบาๆเชื่อข้าหรือยังแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความอดทนอดกลั้นต้องแก้ด้วยสมองและก็เวลาแบบนี้องค์หญิงก็รู้ล่วงหน้าแล้วติคะว่าพวกมันไม่ชอบเกลี้ยงไม่ชอบกลิ่นแบบเราไม่รู้หรอกคุณนานแต่ข้าศึกษาวิทยาสัมสัตว์มามากเพราะพ่อบุญธรรมมีอาชีพเป็นพรานป่าสัตว์ป่าทุกชนิดจมูกมันจะรับรู้และก็รับสัมผัสกลิ่นไม่เหมือนกันทุกอย่างและจะไม่มีวันเข้าใจกันได้ด้วยเช่นอีแรงเนี่ยให้มันควักไส้สดๆจ้างมันคำละหมื่นและแสนให้มันกินมันก็ไม่กินแต่ถ้าไส้เน่าแล้วก็ถือว่าเป็นกลิ่นอันโอชะหอมหวานพวกหน้าหมานี่ก็เหมือนกันกลิ่นพวกเราจ้ามันก็ไม่สนหรอกต้องกลิ่นหมาเหมือนกันมันถึงจะเกิดอารมณ์รสสัมผัสก็เหมือนกันแค่ยกตัวอย่างง่ายๆสัตว์ปีกจำพวกนกถ้าเท้ามันได้สัมผัสอะไรที่กลมๆเช่นกิ่งไม้มันจะเกิดความมั่นใจทันทีนอนหลับก็ไม่มีพลัดตกที่แท้องค์หญิงรู้อะไรดีมาที่เนี่ยเพื่อศึกษาเทศกาลใช่ไหมข้าพี่หญิงเนตข้ามาเพื่อทดลองและก็ศึกษาจริงๆดูสิทำไมลงทุนแบบนี้ให้พวกมันเห็นรูปร่างแล้วหมดแถมยังโดมด้วยเบือนหน้าไปยิ้มทางอื่นงานบางอย่างต้องลงทุนบ้างค่ะแต่พวกเรากันเองจะไม่มีวันรู้เห็นรูปร่างเรานอกจากพวกหมาเห็นเขาเปลือกพวกนี้เท่านั้นสันทัดกับเจ้าดอนเร้นกายเข้าไปใต้ต้นไม้ร่มครึ้มเหล่านั้นที่เรียกกันว่าลานอโศกซึ่งก็อโศกจริงๆเพราะใครที่เข้ามาที่แห่งนี้มีแต่ความชื่นมื่นเสียงหัวเราะและเสียงครวญครางดังอยู่ทั่วไปคุณตัวเราสองคนเดินมาโน่นแล้วเฮ้อหุ่นหน้าฟัดชิบหายอายุของเกิน15ของเองล่ะ13พลากผู้เยาว์นะมึงพูดเล่นเว้ยนานๆได้ขยำสาวน้อยสักทีว่าแต่เองทำอะไรคู่แข่งของเราถึงได้เฮี้ยนเตะกันหมดวะอย่านอนหลับของแหม่มเจนที่ครับเจ้านายจะไปอยากอะไรใส่น้ำให้พวกนั้นดื่มป่านนี้หงายเก๋งกันหมดแล้ว3วันฟื้นไม่ฟื้นไม่รู้เองใส่เยอะเลยวะก็ไอ้ที่ลันตัวโตเท่าพวกเขาใส่ขนาดไหนผมก็ใส่ขนาดนั้นแหละชิบหายแล้ว30ปีก็ไม่ฟื้นลงแบบนี้ว่ายังไงจ๊ะน้องเจ้าจอมกระล่อนลอยหน้าถามสาวเจ้าที่มันทอดไมตรีไว้แล้วเดินมาถึงจุดนัดพบพอดีแล้วพวกนั้นล่ะคนที่ไอ้ดอนจองถามห้วนๆพวกนั้นสละสิทธิ์กันหมดแล้วบอกว่าง่วงนอนนี่น้องอย่าไปสนใจพวกมันเลยมีอย่างที่ไหนฤดูหอมหวานแท้ๆดันห่วงหลับห่วงนอนสู้พวกพี่ไม่ได้หรอกแสวงหาความสุขกันแท้จริงเจ้าท่าทางเหมือนลิงจังอีเหี้ยเหมือนอะไรไม่สำคัญหน้าน้องไหนดูนมหน่อยสิไม่ว่าเปล่ามันคว้าหมับสองเต้ากระเป๋อวัยรุ่นเต็มกำมือไว้มือยังก็มือลิงดูสิเจ็บสองครั้งแล้วว่ากูเป็นลิงเดี๋ยวจะบอกแม่มึงมันกระชากร่างของสาวน้อยวัย13มานั่งตักแล้วกอดเอวกิ่วไว้แน่นดมดอมแผ่นหลังเปลยเพราะผ้าคลุมไหล่ของเธอจอมกระล่อนก็เหวี่ยงทิ้งไปอุ๊ยสยิวจังเจ้าเก่งไม่เบานี่เก่งละเดี๋ยวจะเก่งกว่านี้อีกเยอะมือไม้ล้วงควักว่นจมูกดอมดมพรมจูบจ้าละวันไม่ผิดคนตายอดตายอยากมาแรมปีสาวน้อยวัย13ครวญครางฟังไม่ได้สับสันทัดนั้นไม่ฟังอีราค่าอีรมอุ้มสาว15มานั่งตักแล้วขยี้ขยำส่วนบนไม่ปราณีบัวกำลังตูมเต็มมือจริงๆเจ้าชื่ออะไรนะ
รู้ไปทำไมฝังจมูกลงอกงามและก็เฟ้นฟอนอย่างเมามันมือไม้นั้นเล่าก็ล้วงควักเอาตามชอบใจเพราะสาวเจ้าหน้านี้ผ้าผ่อนปิดกายาเพียงน้อยนิดอยู่แล้วสิงขอนเจ้าชื่อสิงขอนเหรอฮึดีเราจะได้จำไว้นานๆว่าครั้งหนึ่งเราเคยเข้าฤดูหุ่นกับคนต่างด้าวเท้าต่างแดนชื่อพิลึกชื่อสิงขอนอย่าสนใจเลยนะชื่อแซ่ขัดทนไม่ไหวแล้วเองเข้าฤดูหุ่นมากี่ปีแล้วล่ะปีที่แล้วนี่เองปีนี้ข้าว่าจะเอาลูกด้วยยิ่งให้เธอพูดสันทัดยิ่งหมดอารมณ์ลงทุกทีเพราะพูดให้เสียอารมณ์อยู่เรื่อยจึงไม่ฟังเสียงอีกต่อไปแก้ผ้าแก้ผ่อนทันทีทันใดนั้นโป๊กโอ้ยยัดกระแมงไขตีกระบาลกูวะกูเองหาคุณนันมาที่นี่ทำไมชิบหายแล้วคุณนันคุณนิดก็มาองค์หญิงมาทำไมก็ไม่รู้แย่จังความจริงสุกัญญาและองค์หญิงเมธินียืนอยู่ห่างลิฟต์ปล่อยให้ธิดา นันกวนสมุดคนเดียวจนขุ่นคลากมาซอบที่สดคาหนังคาเขาจะไปเสียดอีกไหมเข้ามาบิดหูซ้ายแล้วก็หิ้วขึ้นด้วยไม่ปฏิเสธโอ้ยสาวน้อยคนนั้นตกตะลึงแกมฉงนฉงายเพราะเมืองฟรีเซกแบบนี้ไม่มีคำว่าอีแก่แรงทึ่งที่บ้านมาอาละวาดผัวอย่างเด็ดขาดเจ้าผีข้าวเหรอผีโคตรแม่งมึงนะสิที่นี่ลานอโศกหอมหวานเจ้ามาเต้นแรงเต้นกาที่นี่ทำไมอีห่าเนี่ยเดี๋ยวตบช้างแม่งแย่งผัวโกกอกกอดยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกสงสัยบ้าแดดซะแล้วนี่เจ้าหันไปทางสันทัดซึ่งทำอะไรไม่ถูกพรุ่งนี้ถ้าจะเหินเราแล้วบั่นคออีแรงถึงตัวนี้ซะก่อนค่อยมานะกูจะฆ่าเมืองอีหน้าหมาคุณนั้นสันทัดคว้าข้อมือไว้เพราะไปคว้าดุ้นไม้จะทุบหัวคู่แขนคุณทำไม่ถูกแล้วนะรู้ไหมสันทัดฉันจะเลิกกับคุณตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปที่ดานนั้นแผดเสียงก้องใบหน้าโกรธจัดแต่สันทัดยังไม่ทันได้โต้ตอบว่ากระไรเสียงหนึ่งก็ดังกระหึ่มขึ้นพวกเราช่วยกันจับแม่หญิงบ้าคนนี้ไปขังพรุ่งนี้เอาไปโยนให้แมงอีหงจิกหลังข้าที่มันมาทำลายสถานหาความสุขของเมืองเราเฮ้ยจับมันไอ้น็อตนั่นเมียข้านะเว้ยสันทัดตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเพราะเสียงเฮกระหึ่มจากปากมนุษย์หน้าหมานับร้อยที่มาจากทุกทิศทุกทางที่แท้พวกมันกำลังหาความสุขตามสมทุมพุ่มไม้ทั่วไปหมดพอมีเสียงเอะอะที่ลานเท่านั้นพวกมันก็หลั่งไหลกันมาจัดการเหตุการณ์ในทันทีเพราะไม่เคยมีใครมากวนสถานที่แห่งนี้มาก่อนช่วยด้วยคุณนานพี่ตองช่วยคุณนานด้วยสุกัญญาหวีร้องไม่มีใครช่วยหมวยสาวได้เลยเพราะชาวเมืองนับร้อยแค่ยื่นมาคนละมือร่างของธิดานั้นก็ลอยอยู่บนอากาศกระดอนขึ้นลงๆถ้ามือนับร้อยไม่รับสักอย่างมีหวังหมวยสาวหล่นลงพื้นสี่ข้างหักทั้งแถบแน่สันทัดปราดเข้าจับข้อมือน็อตกูเป็นแขกพยานเนาะลุงของมึงทำอะไรเมียกูไม่ได้นะไอ้น็อตเชอะปล่อยมือแล้วนะไม่อย่างนั้นเราจะบอกพวกเราบั่นขอเจ้าบั่นขอกูทำไมวะก็เจ้าให้เมียเจ้ามาทำลายสถานที่อันสุขสันต์ของพวกเรารู้ไหมสถานที่แห่งนี้เป็นที่ทำให้เราชาวเมืองเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาเพราะพ่อกับแม่ของทุกๆคนมาหื่นกันที่นี่ตลอดระยะเวลานับร้อยนับพันปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้พวกเจ้ามาทำลายความสุขของพวกเราจำไม่ยิ่งคนนั้นไปโยนให้อีหงจิกหลังที่นอกเมืองสันทัดสะดุ้งไปแปดตลบเพราะรู้ดีว่าอีหงก็คือสัตว์ปีกดึกดำบรรพ์ที่ด็อกเตอร์ชานเรียกเทราโนคอนซึ่งตัวเท่าคนปีกยาวเป็นวาวาปากแหลมเปียบศีรษะแหลมฟันแหลมโฉบลงมาทีจิกหลังสัตว์เลื้อยคลานใหญ่ๆหลังโวลึกควักไส้ออกมายาวเป็นวาวานาทีนั้นความโกลาหลบังเกิดขึ้นสุกัญญาหน้าปราศจากสีเลือดกระตุ้นพี่ชายให้ช่วยธิดานันตลอดเวลาสันทัดก็ตัวสั่นพับไม่ทราบว่าจะช่วยได้อย่างไรเพราะคนเป็นร้อยๆที่แบกหามที่ดานนั้นจากไปเจ้าจอมกันล่อนนั้นเล่าหัวหดหายตัวไปแต่แรกเรื่องอะไรมันจะอยู่ให้โง่พี่หญิงทำใจดีๆไว้ตอนนี้ปล่อยพวกเขาไปก่อนองค์หญิงแก่งออกช่วยคนนั้นด้วยสิคะยามเนี้ยไม่ผิดน้ำเชี่ยวกรากเอาเรือขวางเรือก็ล่มแล้วจะปล่อยคนนั้นตายอย่างนั้นเหรอ
อดีตพรานสาวถอนใจลึกๆน่าเครียดต้องไปนอนคิดก่อนไม่รู้จะช่วยยังไงสถานที่แห่งนี้พวกเขาหวงแหนยิ่งไม่ให้ใครมาอาละวาดด้วยนะคุณนั้นไม่น่าเลยสันทัดเกาศีรษะจนผมยุ่งพี่ตองนั่นแหละทำยุ่งมีเมียแล้วยังทำแบบนี้อีกเป็นใครๆก็หึงหวงนะกำไรชีวิตกำไรบ้าบออะไรสุกัญญาเสียงกร้าวนิดพี่เป็นผู้ชายนะจะเสียหายอะไรอีกอย่างมาเมืองเนี้ยเขากำลังทำกันแบบนี้ทั้งเมืองไม่เห็นเสียหายตรงไหนคุณนั้นถึงไม่ถูกที่ถูกทางเออถ้าพี่ไปที่อื่นไม่ว่าสักคำดีให้อีหุงจิกหลังซะก็ดีพี่ตอใจร้ายน็อตขยับเข้ามาชี้หน้าสุกัญญาแม่หญิงสามคนเนี่ยเมื่อกี้เจ้าก็มาหาความสุขหอมหวานที่นี่เหมือนกันเจ้าสามคนแก้ผ้าให้พวกเราดอมๆและก็รูปไล่จะว่าท่านสันทัดคนเดียวฝ่ายเดียวได้ยังไงฮะนิดองค์หญิงคุณนั้นโดนสันทัดพร่องออกมาหน้าตาเตือนสองสาวหน้าแดงทันทีสุกัญญาอ้อมแอ้มแล้วท่านหลำเข้ามาแต่ไม่ได้เสียอะไรแก่พวกมันนั่นปลายว่าให้พี่ที่แท้ก็มาหาความสุขกันสิงขอนรู้เขาเดือดร้อนแน่คุณสันทัดเราไม่ได้เสียหายอะไรนะเพียงแต่โดนพวกมันยอมนั่นนั่นสิงขอนสันทัดชี้มือไปที่ร่างซึ่งได้ยินเต็มสองหูแต่ต้นกำลังหันหลังกลับเดินดุ่มๆจากไปเงียบๆสิงขอนสุกัญญาวิ่งไปกระชากไหล่เขาให้หันกลับคุณฟังเช่นก่อนตีอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเอ๊ะเข้าใจอะไรผิดหรือครับคุณนิดไม่เชื่อคุณต้องเข้าใจฉันกับองค์หญิงผิดแน่ๆฟังฉันอธิบายก่อนสิคุณนิดครับมีอะไรไว้ไปพูดที่จวนเจ้าเมืองพญานอที่นี่เปรียบไปเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองเพราะถือว่าทุกชีวิตในกำเนิดที่นี่ฉะนั้นเราอย่ามาทำลายฤดูกาลอันหอมหวานพวกเขาเลยเชื่อผมเถอะนาว่าแล้วก็ก้าวยาวๆจากไปพี่หญิงลองหมดพูดถูกนะคะเรากลับกันเถอะค่ะกลับไปวางแผนช่วยคุณนันคุณสันทานกลับดีคะครับกลับทั้งสามออกจากลานอโศกด้วยหัวใจที่เต้นโครมครามไม่นึกว่าเรื่องราวจะบานปลายร้ายแรงขนาดนี้โดยเฉพาะสองสาวใจเสียขนาดหนักที่เห็นกิริยาท่าทางของสิงขอนเมื่อกี้คิดว่าเขาต้องไม่พอใจขนาดหนักแน่ทั้งสองจึงเงียบกริบเมื่อเดินกันมาใช้สมองคิดอย่างหนักอาหารเย็นผ่านไปอย่างแกนๆทั้งที่อาหารมีรสชาติเพราะพญานอสั่งแม่ครัวมาบริการแขกเมืองถึง3คนตะเกียงน้ำมันสัตว์สว่างวอมแวม3จุดรอบที่พักด็อกเตอร์ชาญหายไปเจนนี่ก็หายไปสิงขอนหายไปทั้ง3หายไปชนิดที่ไม่มีใครรู้ว่าไปไหนสางโตไอ้ยี่ไอ้เกินได้รับคำสั่งจากองค์หญิงเมธินีควานหาทั่วเมืองไม่เห็นแม้แต่เงาของคนทั้งสามธิดานันนั้นหายไปทุกคนรู้แน่ว่าถูกคุมขังอยู่คุกกลางเมืองใครเยี่ยมไม่ได้เด็ดขาดเพราะมีฐานะเป็นนักโทษประหารพญานอเย็นนี้ก็พลอยหายไปด้วยทุกคนอยากจะปรึกษาเรื่องราวได้รับคำตอบจากแม่ครัวว่าพญานอกำลังมีความสุขแต่ไม่รู้ว่ามีความสุขกับใครที่ไหนหาตัวไม่มีวันพบแน่สันทัดสุกัญญาเจ้าดอนและลูกหาบทั้งสามต่างก็นั่งหน้าเศร้าส่วนองค์หญิงเมธีนีนั้นเก็บความรู้สึกทั้งหมดไว้อย่างมิดชิดครุ่นคิดอะไรอยู่ในใจไม่มีใครรู้นอกจากเจ้าตัวเท่านั้นแต่สุกัญญากับสันทัดคิดเพียงอย่างเดียวทำอย่างไรจะช่วยที่ดานันไม่ให้ถูกสัตว์โบราณดุร้ายจิกหลังตายในวันพรุ่งนี้กลุ่มโว้ยสันทัดระเบิดออกมาพี่ตอสุกัญญาเข้ามาเกาะแขนผู้เป็นพี่ชายไว้แน่นด้วยสีหน้าที่ทุกข์หนักไอ้ยี่เข้ามาหาพอเลี้ยงเขาบุกเข้าไปช่วยคุณนั้นดีไหมเอาตอนใกล้สว่างสว่างหน่อยช่วยแล้วเองจะหนีไปทางไหนพวกมันมีแห่มาปิดทางหมดเลยจากนั้นก็พากันตายหมดแล้วพ่อเลี้ยงจะเอายังไงคุณนันตายแน่ก็ไม่รู้จะทำยังไงวะกลุ่มแม่งหัวจะระเบิดแล้วพวกนั้นก็มาหายหัวกันไปหมดสิงขอนนะสิงขอนสั่งโตขยับเข้ามาอีกคนลองหมดไม่ได้ไปเที่ยวสามเมืองนี้แน่นอนครับแล้วไปไหนวะสั่งโตใส่หน้าอย่างหนักใจผมไม่ทราบจริงๆองค์หญิงครับแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างวันที่ต่อสู้กะลาหูหน่อยไม่ได้เหรอครับ
แสดงอะไรยังไงสั่งโตก็แหกขักช่วงชิงตัวคนนั้นออกมาที่ครับไม่ได้หรอกทุกอย่างต้องเป็นไปตามทํานองคลองธรรมอีกอย่างข้าไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรที่เห็นน่ะเป็นเพียงภาพลวงตาแค่นั้นงั้นคุณนั้นตายแน่เล่นกับคนป่าพวกนี้ไม่มีใครพูดกับสั่งโตอีกต่างก็นิ่งงันกันไปหมดยิ่งเจ้าดอนยิ่งเย็บปากสนิทคุณสันทัสพี่หญิงนอนหลับพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ว่าแล้วที่ดาเมืองทิวะก็ล้มตัวลงนอนในที่ของตัวเองแล้วก็หลับพลอยไปพลบค่ำสิงขอนย้อนกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งพบว่าสาวน้อยนั่งคอยหน้าโบสถ์บึ้งทันทีที่เห็นหน้าก็ใส่ช็อตช็อตทันทีเจ้าไปไหนทั้งวันเรารอคอยท่านเกือบครึ่งค่ำวันท้องใส่ไม่ค่อยดีเลยก็นอนพักผ่อนนี่ค่อยยังชั่วแล้วจึงมาคนเราจะมีความสุขทั้งทีต้องไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ใช่เหรอเฮ้อตั้งแต่คืนนี้ไปหื่นได้เลยเราเข้าไปในห้องเถอะเดี๋ยวพวกนั้นจะแห่กันมาเจ้าจะหมดโอกาสนะเราอุตส่าห์รอเจ้าพยักหน้าชวนดื้อๆเดี๋ยวก่อนแล้วเพื่อนของข้าล่ะกับแม่เราห้องนอนไม่ต้องห่วงหรอกแม่เราไม่ให้ออกไปไหนแน่มีความสุขกันตั้งนานแล้วเรานี่สิรอเจ้าแย่นี่เองชื่ออะไรนะเราเหรอนวลน้อยชื่อยังก็ย่าคือแบบนี้นะนวลน้อยข้ามีเรื่องไม่สบายใจเพื่อนของข้าถูกจับขังคุกกลางเมืองอยู่อ้อที่ไปอาละวาดลานอโศกเหรอพวกนี้จะโดนเอาไปทิ้งให้ตัวอี่หงจิกหลังนั่นแหละข้าขอผ้าห่มสักผืนแล้วก็อาหารจะเอาไปให้เพื่อนข้าไม่ได้ใครไปยุ่งจะโดนบั่นคอทำผิดร้ายแรงแบบนั้นเอาไงดีว่าเราต้องการให้หนวลน้อยช่วยเรานอกจากอยากจะได้ผ้าห่มกับอาหารแล้วยังต้องการให้หนวลน้อยล่อยามด้วยเอาละวะลองติดเครื่องดูถ้าเครื่องของเธอติดเราลองอาศัยความอยากเป็นเครื่องมือสำเร็จไม่สำเร็จค่อยว่ากันจากนั้นสิงขอนก็เข้าไปในห้องนอนกับสาวนวลน้อยวัย13เอ้อๆที่เพิ่งจะเข้าสู่ฤดูการหวานฉ่ำเป็นหนแรกและก็เกิดพอใจเขาเพียงเดี๋ยวเดียวเท่านั้นร่างนั้นก็สั่นสะท้านเมื่อถูกเล้าลมขนาดหนักร่างเปลือยสยิวสุดขีดเพราะวัยแรกรุ่นวัยต่อการสัมผัสยิ่งเออนี่นวลน้อยข้ามีกังวลถ้าจัดการเรื่องที่ว่าเมื่อกี้แล้วข้าคงทำข้าเองได้เต็มไม้เต็มมือและจะให้เราทำยังไงเสียงคุณยังขัดใจไปกับข้าขอผ้าห่มกับอาหารด้วยแล้วเรารีบกลับมาทำต่อแย่จังเรากำลังจะมีความสุขที่สดต้องรีบไปรีบมานะแน่นอนเตรียมการทุกอย่างเสร็จทั้งสองก็เร้นกายออกจากบ้านหลบเลี่ยงชาวเมืองทั้งหนุ่มทั้งแก่ที่เดินกันขวักไขว่ขึ้นบ้านโน้นลงบ้านนี้เสียงหัวเราะเฮฮาดังตามถนนหนทางทั่วไปราวกับมีงานเทศกาลประจำหมู่บ้านแต่ยิ่งกว่าเทศกาลใดๆทั้งสิ้นกระทั่งมาถึงคุกกลางบ้านมีคนเฝ้า3คนตะเกียงน้ำมันสัตว์ส่องสว่างหลายจุดมันทั้ง3กำลังคุยกันอย่างสนุกไม่พ้นเรื่องฤดูหื่นของพวกมันนวลน้อยไหนๆก็จะช่วยแล้วช่วยล่อไอ้3คนไปทางโน้นหน่อยเถอะเราจะได้รีบกลับเรื่องมากจริงก็ได้เจ้ารีบๆหน่อยนะนวลน้อยปรากฏตัวต่อหน้าหนุ่มทั้ง3พวกมันเฮโลเข้ามาทันทีส้มเสียงฟังไม่ได้สับแล้วร่างของสาวน้อยก็ถูกรุมเทืองไม่มีเสียงขัดขืนด้วยเพราะเครื่องเดินต่อนั่นเองทิดานั้นนั่งเจ้าจกหน้าเศร้าที่มุมห้องพอเหลือบเห็นว่าเป็นใครเท่านั้นเธอก็ลุกขึ้นมาสิงขอนเบาๆคุณนั้นกินอะไรหรือยังกินไม่ลองแล้วมันก็ไม่ให้กินอะไรมากพรุ่งนี้นันจะดอนเอาละเอาละไม่ต้องคิดอะไรมากกินข้าวซะนี่พะห่มแล้วนอนให้สบายพรุ่งนี้ผมจะหาทางช่วยเองไม่ต้องคิดอะไรเราผ่านเหตุการณ์มามากหนักๆกว่านี้เยอะเราก็รอดกันมาแล้วและผู้หญิงเมื่อกี้นะเป็นใครเด็กๆแถวนี้แหละผมขอร้องให้มาช่วยล่อยามสามคนนอนป่านนี้ไม่ถูกปู้ยี่ปู้ยำเหรอไม่หรอกครับเมืองฟรีเซก็เป็นแบบนี้เราอย่าไปสนเลยเขาน่ะเหมาะสำหรับเขาเราเหมาะสำหรับเราผมไปละอย่าคิดอะไรมากหลับให้สบายทุกคนคิดถึงคุณนั้นแต่หาวิธีมาไม่ได้ถ้ารอดตายนั้นจะเลิกกับสันทัศน์เรื่องนั้นไว้ว่ากันทีหลังครับผมไปละสิงขอนแล้วเด็กนั่นล่ะดูสิปล่อยไว้แบบนี้แหละเครื่องเธอติดแล้วอย่าไปกวนความสุขของเธอเลย
ขาเดินทอดน่องมาในความมืดความรู้สึกพลุ่งพล่านมาหยุดอย่างใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งในบ้านมีเสียงหัวเราะกระซิบกันอยู่แสดงว่ากำลังดมดอมเกี้ยวพากันยกใหญ่เป็นฤดูกาลที่ชาวเมืองนี้ช่างมีความสุขกันจริงๆเขาถอนใจนิดนึงมวลมนุษยชาติการสืบพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งบางเผ่าพันธุ์ปกปิดมิดเมียนบางเผ่าพันธุ์จงครึ่มแม้ในชาติอารยะก็ตามทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่างก็มีกฎเกณฑ์ด้วยกันถ้าขาดสิ่งนี้เสียมวลมนุษย์ก็คงสิ้นชาติไปนานแล้วไม่ล้นโลกเช่นทุกวันนี้และถ้าการสืบพันธุ์มีแต่ความเจ็บปวดหมดสนุกหรือไม่ติดใจกันเล็กกันแล้วก็คงไม่มีความหมายใดๆเช่นกันมือเย็นเยียบมาจับแขนทางเบื้องหลังเฮ้ยใครวะหันขวับไปอย่างรวดเร็วข้าหนวดน้อยไงหนวดน้อยเหรอนี่แน่กระชากแขนเข้ามาสู่อ้อมอกทันทีอุ๊ยไม่เอานะผิดกลิ่นแล้วร่างนั้นดิ้นคลุกคลักแต่ไหนเลยเขาจะปล่อยให้หลุดมือไปได้เพราะเครื่องเขาเองก็ติดอยู่เหมือนกันไม่ผิดหรอกองค์หญิงเขาจะหามเอาคานมาสอดสอดแล้วสอดเลยไปไหนไม่ได้แน่อุ๊ยอุ๊ยนี่มันกลางถนนหนทางนะที่ไหนก็ช่างเมืองนี้ทั้งเมืองเขาถือเป็นเขตปริมณฑลหื่นกันทั้งนั้นเดี๋ยวพูดเขาสิน่าเกลียดยังกล้าอะไรดีเมทินีพยายามปิดป้องตัวเองทว่ายิ่งปิดยิ่งถูกเม้มงับในที่สุดก็อ่อนแรงไปเองปล่อยให้กระจูบสายสุดเหวี่ยงหายใจสะท้อนสะท้านกำหนัดหนักทั้งคู่กกอดกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อีกนานแล้วก็มีเสียงคนเดินผ่านไปมาแต่ก็ไม่มีใครสนใจใครเพราะอยู่ในช่วงฤดูกาลหอมหวานจึงเป็นธรรมดากันไปหมดขบวนหามที่ดานันเดินตามกันยาวเหยียดนับจำนวนเป็นร้อยแต่ไม่ยักก็มีฝ่ายสิงขอนตามไปแม้แต่คนเดียวหมวยสาวเหลียวหน้าเหลียวหลังต้องใจเสียหนักเข้าไปอีกน้ำตาไหลพรากนึกถึงความตายเท่านั้นทุกคนคงจะลืมเราแล้วแม้แต่สิงขอนกับองค์หญิงที่ว่าเก่งกล้าก็ไม่เห็นตามมาช่วยเราคงจะปล่อยเราตายแน่แล้วก็ร้องไห้กระซิกกระซิกไปตลอดทางเกือบชั่วโมงน็อตสั่งลูกน้องหยุดตรงหน้าผาชันแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ปีกโบราณที่ชาวเมืองนี้เรียกว่าจีฮุงหรือเทราโนดอนเร็วรีบมัดมันแล้วรีบหนีน่นมันกำลังบินสูงลิฟเดี๋ยวก็คงจะเห็นน็อตสั่งลูกน้องซึ่งรีบมัดที่ดานนั้นก้องโค้งกับก้อนหินใหญ่เป็นที่โล่งจ้องเพื่อให้เพชฌฆาตเวหามองเห็นจากนั้นพวกมันก็เพ่นกลับกันอุตลุดเพราะเห็นอีหุงตัวหนึ่งจิกดิ่งลงมาลิบๆแล้วก็ไม่เหลือแม้แต่คนเดียวในที่แห่งนั้นเสียงปีกต้านลมดังเหนือศีรษะขึ้นไปหมวยสาวไม่มีโอกาสเห็นเพราะถูกมัดคว่ำหน้าในท่าโก้งโค้งอยู่ช่วยด้วยกรีร้องออกไปโดยอัตโนมัติแกมันส่งเสียงก้องฟ้าช่วยด้วยกรีร้องโดยสัญชาตญาณพร้อมทั้งดิ้นคลุกคลักสุดแรงดังใกล้เข้ามาเต็มทีหมวยสาวเสียวสันหลังใจเต้นโครมครามหนักเหงื่อการทะลักท่วมตัวแต่ก็ไม่ยอมเป็นลมทั้งที่กลัวสุดขีดก่อนที่ปากแหลมคมของเพชฌฆาตเวหาจะดิ่งจิกกลางหลังหมวยสาวห่างราวๆ3เมตรเท่านั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นคุ้นๆหูปิ้วชุกแกหล่นลงข้างๆที่ดานนั้นนั่นเองมนุษย์หน้าหมาที่ยืนดูอยู่บนสันดอยเห็นว่านกยักษ์ทลาลงขย่ำเหยื่อแล้วเพราะอยู่ไกลเห็นไม่ถนัดพวกมันจึงกลับเพราะคิดว่าเป็นไปตามที่ต้องการแล้วอีหุงมันไม่ตายง่ายๆเพราะโดนลูกดอกไม้พายเสียบเข้าหน้าอกมันดิ้นปัดๆอยู่ข้างที่ดานนั้นซึ่งคนยิงหน้าไม้ต้องการให้เป็นภาพแบบนั้นอยู่แล้วชาวเมืองที่เฝ้าดูอยู่ใกล้ๆจะได้เข้าใจว่ามันกำลังจิกหลังเหยื่ออุตลดเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ๆก็ยังไม่ปรากฏใครให้เห็นแม้เจ้าของหน้าไม้อีกตัวหนึ่งที่พุ่งดิ่งลงมาเพราะมันตาไวกว่าอีแรงซะอีกปิ้วชุกแกร้องก้องเวหาแล้วก็หล่นลงพื้นดินดังสนั่นหวั่นไหวอีกตัวบริเวณนั้นฝุ่นคลุ้ง
ธิดานั้นเหลือบมองก็รู้แล้วว่ามีคนมาช่วยและเจ้าของลูกดอกต้องไม่ใช่ใครแต่ก็นึกแปลกใจที่ไม่โผล่หน้ามาให้เห็นสักทีร่ำๆจะตะโกนเรียกออกไปแต่ก็ต้องมุดหน้าลงเพราะฝุ่นคลุ้งเวลาผ่านไปราว10นาทีบนสันดอยไม่มีมนุษย์หน้าหมาแม้แต่คนเดียวเพราะกลับกันหมดแล้วก็รีบไปเข้าฤดูกาลหื่นวันนี้เป็นวันแรกของฤดูกาลต่างก็รีบตักตวงความสุขสันต์ที่ดันนั้นถูกแก้มัดออกโดยเร็วทันทีที่เป็นอิสระก็ผวาเข้าไปหาเขาคล้ายคนตายแล้วเกิดใหม่ติ๋งขอนเธอกอดเขาแน่นอย่างไม่อายราวกับเขาเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดทำไมไม่ปรากฏตัวแต่แรกนันกลัวใจจะขาดจอมไพรปัดฝุ่นตามเสื้อผ้าเดี๋ยวค่อยพูดจากันครับคุณสัทธัสและพวกเรามากันแล้วคุณนันเป็นยังไงบ้างสัทธัสทั้งคู่กอดกันกลมดิกทำไมคุณใจร้ายปล่อยให้นันอยู่กับความกลัวเรื่องมันยาวนะทุกอย่างต้องทำตามแผนของสิงขอนและก็องค์หญิงที่วางเอาไว้ไม่อย่างนั้นเราจะลำบากกันหมดนันต้องเข้าใจด้วยแผนอะไรใจเย็นๆสิคุณนันไม่เป็นอะไรใช่ไหมสุกัญญาเข้าไปกอดอีกคนไม่หรอกค่ะแต่กลัวใจจะขาดว้าเหวด้วยขอบคุณองค์หญิงสิงขอนและก็พวกเราทุกคนแล้วนี่ด็อกเตอร์เจียนนี่กับไอ้ดอนล่ะพวกนั้นยังไม่กลับที่พักส่วนไอ้ดอนไม่ต้องพูดถึงมันกลัวคุณนันจะเอาเรื่องที่มันพาคุณสันทัศน์เที่ยวครับสิงขอนบอกตรงๆหมวยสาวแหงหน้าดูพ่อเลี้ยงนิดนึงแล้วคุณล่ะผมว่างานนี้เจ้ากันไปหญิงก็ร้ายชายก็เลวไม่นันไม่ได้เสียหายอะไรคุณที่แล้วที่ดานนันตั้งแง่อีกเอาละเอาละงานนี้ข้ารับผิดเองที่พาคุณนันกับพี่หญิงเข้าไปหาประสบการณ์ก็เลยเจอดีเมทินีรับแล้วใครโดนดมบ้างล่ะโดนด้วยกันทุกคนนั่นแหละ